ท่อนนี้ดูทีไรก็แบบโอ๊ยหน้ามาแตกเลยจีทุยเฟิงเปล่าแกขนาดท่อนช้าๆขนาดเดี๋ยวฉันยังร้องตามไม่ทันเลยจะเป็นคนจับจังหวะไม่ได้เฟิงฟานหยางฉี่หัวเหมือนชื่อต้าฟงกัวจิงโอเคขอลองแรปดูนะคะวันนี้ตาจะกวนกันเพชรจัดพินดาวทุกคนค่ะคลิปนี้นะคะเพชรจะมาแปลเพลง Into the Fire ของ Into One นั่นเองนะคะที่เพชรเพิ่งทำ reaction ไปคือในเพลงเนี่ยมันจะมีการพูดถึงแบบไฟทำไมต้องไฟด้วยไฟหมายถึงอะไรแล้วในเพลงเนี่ยก็ยังมีการพูดถึงเมื่อกี้จะพูดพัดลมไม่ใช่พายุดวงดาวดอกไม้หัวใจอะไรพวกเนี้ยแล้วมันเกี่ยวอะไรกันกับเพลงนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันนะคะแล้วมาดูว่าไอ้สิ่งพวกนี้มันหมายถึงอันนั้นจริงหรือเปล่าและนี่ก็คือการแปลเพลงจีนแบบครั้งแรกในชีวิตของเพชรเลยนะทุกคนดูคำสวดมันยากอยู่นะเพราะว่าในเพลงเนี่ยเขาจะต้องเอาคำที่มันลงท้ายสระเหมือนกันอะแล้วมันเป็นคำที่แบบพี่ไม่เคยเจอเราไม่ค่อยได้ใช้บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เลยมีความรู้สึกว่ายากอยู่นะแต่ที่ยากกว่าคือคนแรปคุณพระแรปทันได้ยังไงตอนแปลไปใช่ไหมคะเพชรก็พยายามแรปไปด้วยลิ้นพันแกมันลิ้นพันจริงๆแล้วแบบนับถือคนแรปได้เลยงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะกำลังจะกรี๊ดแต่นี่ไม่ใช่กำลังจะกรี๊ดแต่ว่าคุณพี่นี่ไม่ใช่คลิปรีแอคชั่นนี่มันคลิปแปลเพลงโอเคเมื่อกี้นะคะท่อนภาษาอังกฤษเนาะ we gotta get up ขออภัยในเสียงด้วยนะคะร้องเพลงไม่ได้จริงๆอันนี้นะคะทุกคนน่าจะแปลกันได้อยู่แล้วภาษาอังกฤษก็คือพวกเราต้องลุกขึ้นมานะ get up ต่อเลยGoing to the fire อันนี้นะคะก็คือพุ่งไปสู่ไฟเลยทงทง的心跳ก็คือเป็นหัวใจที่กำลังเต้นตึกตึกตึง出发的号角ตึงอันนี้แปลว่ารอเนาะห้าวเจียวในที่นี้ก็คือแตรสัญญาณแบบปูดหัวใจที่เต้นตึกตึกรอสัญญาณให้ออกสตาร์ทต่อไปท่อนมิกะด้วยโฉบผู้ชื่อวันทีด้วยโฉบนะคะหมายถึงศัตรูคู่ต่อสู้หรือว่าคู่แข่งนั่นเองนะคะผู้ชื่อวันทีก็คือไม่ใช่ปัญหาคู่แข่งคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหาวอมันขั้นเห่าจื้อจีวอมันคือพวกเราขั้นเห่าก็คือจับตาดูไว้ดีๆนะจื้อจีคือตัวเราเองเนาะวอมันขั้นเห่าจื้อจีก็คือพวกเราเนี่ยดูตัวเองไว้ดีๆเถอะตีความออกมานะคะก็คือคู่แข่งคู่ต่อสู้ของเราเนี่ยไม่ใช่ปัญหาพวกเราเนี่ยเชื่อมั่นในตัวเองไว้ดีกว่าถัดไปท่อนซันตารู้สึกชอบเป็นพิเศษเพราะว่าซันตาร้องออกมาได้น่ารักมากอย่างประโยคนี้เขาก็จะลงด้วยห้าวกับเกามันจะสละเอาอะไรเงี้ยจีเหอชื่อลังมานชินห้าวนะคะจีเหอเนี่ยหมายถึงการรวมตัวลังมานแปลว่าโรแมนติกความโรแมนซ์แล้วก็ชินห้าวหมายถึงสัญญาณนะคะในภาษาจีนอ่ะคำหลักอ่ะมันจะอยู่ข้างหลังแล้วก็คำขยายมันจะอยู่ข้างหน้าเพราะฉะนั้นอ่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าการรวมตัวคือโรแมนติกสัญญาณไม่ใช่แต่ต้องเป็นการรวมตัวคือสัญญาณแห่งความโรแมนติกพันช่างอีจัวจัวชานเก้าพันเนี่ยนะคะหมายถึงการปีนช่างก็คือขึ้นเนาะปีนป่ายขึ้นไปในเขาสูงอันนี้นะคะตีความออกมาที่เพชรเข้าใจนะการจีเหอการรวมตัวกันเนี่ยก็น่าจะหมายถึงความสามัคคีเนาะความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีและการแบบปีนภูเขาสูงขึ้นไปเนี่ยมันหมายถึงความพยายามเพชรก็เลยคิดว่ามันหมายถึงให้เราเนี่ยพยายามต่อไปต่อไปท่อนของนายแล้วนะคะคนไทยของเรานะคะแกขนาดท่อนช้าๆขนาดเดี๋ยวฉันยังร้องตามไม่ทันเลยจะเป็นคนจับจังหวะไม่ได้เจ้าสาวช่างเจินเตอร์จิ้งฉายเจ้าสาวคือความสง่างามช่างเจินนะคะคือการลงสนามจิ้งฉายหมายถึงความโดดเด่นตีความออกมานะคะก็คือลงสู่สนามอย่างสง่างามนั่นเองนะคะหญิงเสียอีเซิงเฮ่อฉายตัวรองสุดท้ายนะคะปกติเราจะอ่านว่าเฮ่อใช่ไหมคะแปลว่าดื่มแต่พอเขามาอยู่กับฉาย
มันจะไม่พูดเฮอฉ่ายแต่ต้องเปลี่ยนเสียงเป็นเสียงสี่เนาะออกเสียงว่าเฮอฉ่ายนะคะในที่นี้ก็คือเสียงร้องเชียร์เสียงร้องแบบเย้หญิงเชียร์หญิงอันเนี้ยแปลว่าชนะก็จะแปลว่าลงสู่สนามอย่างสวยงามแล้วเอาชนะเพื่อเสียงเชียร์ที่เราควรจะได้รับเหมยเหรินเซิงไหลจะชื่ออูตีเหมยเหรินก็คือไม่มีใครนะคะไม่มีคนเซิงไหลก็คือเกิดมาอูตีเนาะแปลว่าไม่มีศัตรูข้อนี้ก็คือไม่มีใครเกิดมาแล้วไร้ศัตรูท่านส่วนเวจือเดอโยซี่ท่านส่วนในที่นี้นะคะแปลว่าเสาะหาคือใน MV เนี่ยลี่หวานนะคะเขาก็ทำท่านี้ด้วยโยซี่ก็คือเกมนะคะก็จะแปลประมาณว่าไม่มีใครที่เกิดมาแล้วไร้ศัตรูเสาะหาเส้นทางที่จะเอาชนะที่เรายังไม่รู้โอเคสรุปฉันอะลองทานอยู่แค่ it come from unity แค่นั้นแหละหนาชูเช่าเฉียงลี่เตออู่ฉี่หนาชูก็คือเอาออกมาเช่าเฉียงลี่เตออู่ฉี่คำหลักอยู่ข้างหลังนะคะอยู่หลังเตอเหมือนเป็นคุณครูกำลังสอนอยู่เลยอะแต่จะพยายามพูดให้เข้าใจง่ายๆอู่ฉี่แปลว่าอาวุธเอาอาวุธออกมาเป็นอาวุธที่เช่าเฉียงลี่เช่าตัวนี้นะคะปกติอะมันจะแปลว่าเกินกว่าเนาะเฉียงลี่เนี่ยมันจะแปลว่าพละกำลังก็จะหมายถึงพละกำลังที่มันเหนือชั้นเอาอาวุธที่แกร่งกล้าของเราออกมาIt comes from unity. มันเนี่ยมาจาก unity ก็คือความสามัคคีนั่นเองต่อไปนะคะท่อนเนี้ยเป็นท่อนของ AK ที่ทำให้ฉันกรี๊ดมาก I gotta move, I gotta prove, more gotta pay some ท่อนนี้ดูทีไรก็แบบโอ๊ยหน้ามาแตกเลย AK น่ารักมากคุณนี่ I gotta move, I gotta prove ถ้าแปลตรงตัวคือฉันต้องเคลื่อนย้ายมันก็ยังไงอยู่ฉันต้องไปนะ I gotta prove ฉันต้องพิสูจน์เมิ่งขังใจเป่ยช่างเมิ่งนะคะแปลว่าความฝันขังแปลว่าแบกเป่ยเนี่ยแปลว่าหลังนั่นเองฉันต้องไปฉันต้องพิสูจน์เพราะฉันเนี่ยแบกความฝันไว้อยู่บนหลังขอคิด AK ทีนึงไปต่อวมันตะลู่ชาวตะคู่ตัวจะไปช่างวมันตะลู่ลู่ตัวนี้นะคะแปลว่าเส้นทางเส้นทางของพวกเราชาวตะคู่คู่ตรงนี้เนี่ยมันมาจากภาษาอังกฤษนะคะคือคำว่าคูลนั่นเองนะคะคูลก็คือความเจ๋งความเท่ของเราเนี่ยชาวก็คือมือกุมอยู่ก็คือความเท่ที่เรากุมอยู่โต write in เป้ยว่างโตก็คือล้วน write in เขียนลงในเป้ยว่างก็คือบันทึกความจำถ้าแปลว่าบันทึกความจำเนี่ยมันก็จะตลกเลยนะโอ้โหตอนแรกมาอย่างเท่บันทึกความจำคุณพี่เส้นทางของเราความคูลที่เรามีจดไว้ในบันทึกความจำคุณพี่เหมือน Google Translate เลย ถ้าแปลให้มันสวยหน่อยนะคะก็จะแปลประมาณว่าเส้นทางของเราความคูลที่เรามีจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์เป็นไงล่ะ AK เท่ทั้งใน MV เท่ทั้งท่อนร้องดูของลิ้นมั่วลิ้นยิ่งรัวเข้าไปใหญ่เลยนะคะฟังฟันหยางฉี่หัวเหมือนชื่อต้าฟงกัวจิงโอเคขอลองแรปดูนะคะฟังฟันหยางฉี่หัวเหมือนชื่อต้าฟงกัวจิงท่อนนี้นะคะเฟิงฟางหยางฉี่นะคะก็คือใบเรือกางออกหัวเหมือนชื่อต้าเฟิงกัวจิงพวกเราเนี่ยจะฝ่าไปกับพายุกางใบเรือออกพวกเราเนี่ยจะฝ่าไปกับพายุแล้วต่อไปค่ะก็จะใกล้ท่อนคุกแล้วนะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาพุ่งสู่ไฟไล่ว้าโอ้โอ้โอ้โคตรเท่เลยหลิวหยูเอ้ยจีถุยเฟิงเปาจีถุยอันนี้นะคะหมายถึงขับไล่เฟิงเปาก็คือพายุขับไล่พายุก็คือเหมือนกับการต่อสู้กับพายุนั่นเองลุกขึ้นลุกขึ้นพวกเราต้องลุกขึ้นเจียสู้เนี่ยจะแปลว่าการเพิ่มความเร็วเนาะเร่งความเร็วชินเที่ยวอยู่ในท่อนแรกเลยนะคะก็คือใจเต้นเจียสู้ชินเที่ยวนะคะก็คือเร่งความเร็วจังหวะหัวใจลุกขึ้นลุกขึ้นพุ่งสู่ไฟไล่可拍ท่อนนี้นะคะชวนตี้หัวเหยียน together 超越这界限นะคะชวนตี้ในที่นี้นะคะหมายถึงแบบส่งต่อเนาะหัวเหยียนหัวเหยียนก็คือเปลวไฟ together 超越
ชาวเย่เริ่มจะเป็นภาษาจีนสำเนียงภาษาอังกฤษแล้วนะคะชาวเย่ในที่นี้นะคะก็คือแบบอยู่เหนือเจ้อเจี๋ยเซียนขีดจำกัดนะคะท่อนนี้เนี่ยก็คือส่งต่อเปลวไฟพวกเราอยู่ด้วยกันเนี่ยก็จะอยู่เหนือขีดจำกัดท่อนถัดไปของโจเคยอยู่ Pain for the gain ไม่เคยซิงจานฟางเต้าชั้นล้านPain for the gain นะคะทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วก็คือเจ็บปวดเพื่อที่จะให้ได้มาให้เราเรียนรู้เนาะไม่ก็คือทุกๆแต่ละอย่างนี้นะคะซิงก็คือดวงดาวเคยในที่นี้ก็คือเป็นลักษณะนามของดวงดาวเนาะจานฟางก็คือผลิบานชั้นล้านในที่นี้ก็คือสว่างไสวความหมายของโจเคยอยู่ในท่อนนี้นะคะก็คือเจ็บปวดเพื่อให้ได้เรียนรู้ดวงดาวเนี่ยก็ยังคงสว่างไสวอยู่พอเพชรแปลจบนะคะเดี๋ยวเพชรจะมาสรุปให้ฟังอีกทีว่าเพชรมีความรู้สึกว่าดวงดาวเนี่ยหมายถึงอะไรแล้วก็เปลวไฟหมายถึงอะไรพายุต่างๆหมายถึงอะไรเดี๋ยวเรามาพูดหลังจากแปลเสร็จเนาะต่อไปท่อนของน้องแพรดนะคะอยู่ติดกันเลยนะคะวอมันชาวเย่ควางเย่ว่ามันก็คือพวกเราชวนเย่ก็คือข้ามผ่านไปเนาะควางเย่ถ้าแปลแบบตรงตัวเนี่ยมันจะหมายถึงป่ากว้างอันว่างเปล่ามันก็จะแปลว่าพวกเราเนี่ยจะข้ามผ่านป่าแห่งความว่างเปล่านี้ไปมันก็ยังไงอยู่ถูกไหมคะจ้านใจปีฉือเชิญเปียนจ้านเนี่ยก็คือยืนเนาะปีฉือก็คือกันและกันเชิญเปียนก็คือข้างกายยืนอยู่ข้างกายกันและกันในที่นี้นะป่ากว้างว่างเปล่าเนี่ยพี่ว่ามันน่าจะหมายถึงอุปสรรคเหมือนกับว่าพวกเราเนี่ยจะข้ามผ่านอุปสรรคไปด้วยกันและเราเนี่ยจะอยู่ข้างกายกันและกันทุกคนเริ่มเห็นความหมายของเพลงหรือยังคลิปต่างใต้มึงเต๋อเพิ่นใจ全部都兑现คลิปต่างใต้คลิปต่างใต้เลยนะคลิป waiting นั่นเองก็คือรอต่อไปมึงก็คือความฝันเนาะเพิ่นใจแปลตรงตัวก็คือต้นไม้ที่ปลูกอยู่ในกระถางในที่นี้เพชรคิดว่ามันคือเมล็ดแห่งความฝันเนาะ全部ก็คือทั้งหมดโตล้วน兑现ในที่นี้มันจะมีความหมายอย่างนึงก็คือการขึ้นเช็คแต่คุณพี่ถ้าแปลว่าขึ้นเช็คตัวนี้ก็คือฮาเลยนะมาเล่นแห่งความฝันกำลังจะไปขึ้นเช็คหรอไม่ใช่ตัวอีเซียนนะคะยังมีความหมายหนึ่งคือหมายถึงการบรรลุเป้าหมายบรรลุผลสำเร็จเพราะฉะนั้นท่อนนี้นะคะก็จะแปลว่ารอต่อไปความฝันเนี่ยก็จะสำเร็จ哪怕失败下个姿态绝对不会变哪怕ก็คือแม้ว่าถึงจะนะคะ失败ก็คือพ่ายแพ้下个ก็คืออันถัดไปเนาะ姿态ในที่นี้หมายถึงท่าทีนะคะ绝对ก็คือสมบูรณ์เด็ดขาดปู่คุยเปลี่ยนก็คือไม่เปลี่ยนแปลงเนาะตีความก็คือถึงจะพ่ายแพ้แต่เราก็ไม่ท้อถอยความหมายดีเนาะความหมายดีนะ上阵赢下这一身喝彩上阵ก็คือการลงสู่สนามแข่งขันหญิงเสียก็คือชนะนะคะเฮ่อไฉก็คือเสียงเชียร์นะคะลงสู่สนามเพื่อชัยชนะนั่นเองนะคะ看前方路上花正盛开看前方路上หมายความว่าให้มองไปยังเส้นทางข้างหน้า花ก็คือดอกไม้花正盛开ก็คือดอกไม้เนี่ยกำลังผลิบานเพชรมีความรู้สึกว่าดอกไม้ที่กำลังผลิบานอยู่ในเส้นทางข้างหน้าเนี่ยหมายถึงความหวังที่กำลังแบบว่ารอเราอยู่เนาะตีความได้ว่าลงสู่สนามเพื่อใช้ชนะถนนตรงหน้าเนี่ยยังมีความหวังแต่สวยไหมแต่ดีไหมไม่โอเคท่อนต่อไปนะคะเป็นท่อนนุ่มนวลที่เพชรเรียกนะคะของมิกะนั่นเองเหมยเคอร์ซินโตหุยอิงซินตัวนี้นะคะแปลว่าหัวใจเนาะเหมยเคอร์ซินนะคะก็คือหัวใจทุกดวงหุยอิงก็คือตอบกลับหัวใจทุกดวงเนี่ยก็ตอบกลับจิ่วบุ่ยซือหันเหลิง的无人之地จิ่วบุ่ยซือก็คือก็ไม่ใช่หันเหลิงก็คือความหนาวเหน็บนะคะ无人之地ก็คือที่ไม่มีคนอยู่ก็จะแปลว่านี่ก็ไม่ใช่ที่ไร้ผู้คนอันหนาวเหน็บนะคะรวมกันท่อนของมิกะท่อนนี้เนาะก็จะแปลว่าที่เรามีกันและกันเนี่ยที่นั่นก็ไม่ใช่ที่เราจะต้องเดียวดายหัวใจเนี่ยหมายถึงอินทูวันที่เขาอยู่ด้วยกันเนี่ย走过四季不同风景走过四季不同风景走过ก็คือเดินผ่าน四季不同风景ก็คือวิวทิวทัศน์สี่ฤดูที่หลากหลายอย่างเงี้ยนะคะตรงนี้เนี่ยเพชรรู้สึกว่ามันคืออุปสรรคเพราะฉะนั้นในท่อนนี้ของหลินมั่วเนี่ยก็จะหมายถึงการเดินผ่านอุปสรรคทุกอย่างมาด้วยกันต่อไปท่อนน้องแพทเนาะชอบท่อนนี้ของแพทริกมากเลยรู้สึกว่าเสียงเขาแบบเอื้อลูกเอื้อนที่คอนิดนึงชอบซินปู้เถียง
火焰再次降临นะคะเจอซินอีกแล้วซินก็คือหัวใจเนาะถิงแปลว่าหยุด火焰แปลว่าเปลวไฟ再次อีกครั้ง降临ก็คือบังเกิดขึ้นใจเราไม่หยุดเปลวไฟก็จะบังเกิดขึ้นอีกครั้งก็จะมีความหมายลักษณะที่ว่าถ้าใจเราอ่ะไม่ถอยเปลวไฟนั้นเนี่ยมันก็จะกลับมาอีกครั้งโอเคแปลเพลงก็จะจบเท่านี้เนาะเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นท่อนฮุกของเขาอีกแล้วที่เขาจะมาโอ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 ทีนี้เรามาดู3สิ่งสำคัญของเพลงนี้ดีกว่าอย่างแรกเลยก็คือไฟในที่นี้นะคะเพชรคิดว่ามันคือความมุ่งมั่นค่ะหรือความมุ่งมั่นของอินทรูวันนะต่อไปในเพลงนะคะมีการเมนชั่นถึงพายุด้วยพายุในที่นี้เพชรคิดว่ามันคืออุปสรรคนั่นเองและอีกอย่างนะคะที่มีใส่เข้ามาด้วยก็คือดวงดาวเพชรคิดว่าดวงดาวเนี่ยก็คือแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตอินทูวันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าถ้าเราแปลแบบตีความตลอดทั้งเพลงเนี่ยเพลงนี้จริงๆแล้วมันสื่อถึงอะไรกันแน่ท่อนแรกเลยเนาะหัวใจเต้นตึกๆรอสัญญาณออกสตาร์ทเหมือนกับว่าอินทูวันเนี่ยเขากำลังลงสู่การแข่งขันเนาะไม่ต้องไปสนใจคู่แข่งให้เราเชื่อมั่นในตัวเองความสามัคคีเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีเราเนี่ยต้องพยายามกันต่อไปเขาเนี่ยกำลังพูดถึงอินทูวันมาเป็นทีมนะคะจะต้องแบบสามัคคีกันอะไรประมาณนี้เนาะลงสู่สนามอย่างสวยงามและเอาชนะเพื่อเสียงเชียร์ที่เราควรที่จะได้รับไม่มีใครเกิดมาแล้วไร้คู่แข่งเสาะหาเส้นทางที่จะชนะที่เรายังไม่รู้เอาอาวุธที่แกร่งกล้าของเราออกมาซึ่งนั่นมันก็มาจากความสามัคคีพอมาถึงท่อนนี้เนี่ยสัมผัสได้นะคะว่าเขากำลังบอกว่าให้อินทูวันเนี่ยสามัคคีกันฉันต้องไปฉันต้องพิสูจน์เพราะว่าฉันแบกความฝันไว้อยู่บนหลังเขาน่าจะพูดถึงช่วงเออร์ลิงเออร์อีหรือเปล่าที่เขาจะต้องฝ่าฟันอุปสรรคการแข่งขันต่างๆเส้นทางของเราความคูลที่เรามีจะถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์กลางใบเรือออกเราจะฝ่าไปกับพายุอย่างที่เพชรบอกไปพายุในที่นี้ก็คืออุปสรรคใช่ไหมคะกลางใบเรือออกก็คือเหมือนแบบเตรียมพร้อมนะเราเนี่ยจะฝ่าอุปสรรคไปด้วยกันแล้ว get up go into the fire ก็คือลุกขึ้นมาพุ่งเข้าสู่ไฟเลยไฟตรงนี้ก็คือความมุ่งมั่นนะคะโอ้นะคะสู้กับพายุนะคะต่อสู้กับอุปสรรคลุกขึ้นพวกเราจะต้องลุกขึ้นก็คือพวกเราต้องสู้ต่อไปเร่งความเร็วในจังหวะหัวใจส่งต่อเปลวไฟพวกเราอยู่ด้วยกันก็จะอยู่เหนือขีดจำกัดเมื่ออยู่ในสนามเนี่ยได้เจอความเจ็บปวดได้เจออุปสรรคต่างๆนั่นก็เพื่อเราจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างดาวทุกดวงยังคงสว่างสวยท่อนนี้นะคะเพลรู้สึกว่ามันคือการพูดถึงแฟนคลับยังคงรอซัพพอร์ตพวกเขาอยู่เราจะข้ามผ่านอุปสรรคต่างๆอยู่ข้างกายกันและกันรอต่อไปเมล็ดพันธุ์แห่งความฝันเนี่ยก็จะบรรลุผลก็คือรอต่อไปความฝันของพวกเขาเนี่ยก็จะสำเร็จถึงจะพ่ายแพ้แต่เราก็ไม่ท้อถอยลงสู่สนามเพื่อชัยชนะถนนตรงหน้ามีดอกไม้บานอยู่ก็คือถนนตรงหน้าเนี่ยยังมีความหวังอยู่ที่เรามีกันและกันที่นั่นเราก็จะไม่เดียวดายเราเนี่ยผ่านอุปสรรคมาด้วยกันถ้าใจเราไม่ถอยความมุ่งมั่นนั้นเนี่ยก็จะกลับมาอีกครั้งเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนเป็นเนื้อเพลงที่แบบเฮ้ยมันมีอะไรเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราอะดูแต่ MV ฟังแต่เพลงอย่างเดียวอะโอ้โหบีทมันแบบน่าเต้นโอ้โหมันแบบปังปังปังจังเลยแต่พอมาแปลเนื้อเพลงอุ๊ยมันมีความหมายนะมันเหมือนเป็นการให้กำลังใจพวกเขาอะเนาะว่าเขาเนี่ยกำลังอยู่ในสนามแห่งการต่อสู้นะและเขาเนี่ยก็จะต้องสามัคคีก้าวข้ามอุปสรรคต่างๆไปด้วยกันพวกเขาเนี่ยยังมีกันและกันและที่สำคัญก็คือเขาเนี่ยยังมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตพวกเขาอยู่อันนี้ก็คือการตีความของเพชรนะคะไม่รู้แบบคิดถูกหรือคิดผิดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเกิดใครนะคะลองแปลตามไปกับเพชรแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะเราว่าอันนี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้มากกว่าก็คอมเมนต์แชร์ความคิดกันได้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะเพราะว่าเพชรนั่งแปลแบบถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เพชรนะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม Instagram Facebook รวมถึง YouTube ด้วยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะอยากดูคอนเทนต์แบบไหนคอมเมนต์บอกกันได้คลิปนี้ไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย